วันลุมพินี68จ่อปะทะเดือด12คู่ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยพร้อมขึ้นชกคืนนี้กีฬาวันที่28มิถุนายน2567 10:42 น.วันลุมพินี68ยกทัพจอมบูระดับแถวหน้าของวงการลุยเต็มอัตราศึกสมศักดิ์ศรีนัดใหญ่ประจำไตรมาส2ของปี12คู่ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยพร้อมขึ้นชกคืนนี้ศึกวันลุมพินี68ยกทัพจอมบูระดับแถวหน้าของวงการลุยเต็มอัตราศึกสมศักดิ์ศรีนัดใหญ่ประจำไตรมาส2ของปีพร้อมถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรารับชมพร้อมกันใน195ประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายนนี้เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 น.คู่เอกของรายการพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอเตรียมตัวมาดุวัดฝีมือกับโจนาธานดิเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบอกอซออีเองอรุ่นนี้โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทที่ว่างเป็นเดิมพันคู่รองของรายการซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอรับน้องก้องธรณีสอสมหมายมวยซ้ายเฉียบคมวัย27ปีจากเพชรบูรณ์ที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองได้หมาดโดยทั้งคู่จะต้องดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวทอีกคู่ที่น่าติดตามเสือแบล็คทอพราน49นักชกเชื้อสายกะเหรี่ยงวัย27ปีจากเพชรบุรีขอทุ่งสุดตัวคิดบัญชีแค้นคู่ปรับเก่าเคียมรันนาบาตินักชกจอมบูไร้พ่ายจากรัสเซียโดยจะแลกเดือดกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามเชียร์ผลงานของเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสพ้นโทษแบนปะทะอัลลาเวอร์ดีรามาซานอฟจากรัสเซียขณะที่ชาโดลุยโหดต่อเนื่องวัดแกร่งจิมมี่วีโนจากฝรั่งเศสร่วมด้วยการคืนสังเวียนชกของปกรณ์พีเคแสนชัยเผชิญหน้าคู่ปรับเก่าราฟฟี่โบฮิกจากฝรั่งเศสและคู่เอกภาคอินเตอร์10,000โค้ชนายเตรียมท้าชนไทสันแฮริสันจากออสเตรเลียยังไม่หมดเท่านี้ยังมีนักสู้แถวหน้าของวงการพร้อมแสดงฝีมืออีกแน่นขนาดได้แก่ยอดเหล็กเพชรอาจารย์อัจฉริยะคมอาวุธ FA กรุ๊ปป้อมเพชร PK แสนชัยและสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งรวมให้ชมแบบจุใจทั้งหมด12คู่สำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึกวันลุมพินีทุกคนจะต้องผ่านการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งหากมีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำไม่ผ่านจะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้โดยนักกีฬาทั้งหมด24คนของศึกวันลุมพินี68ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยและจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่างเกมลาออกพ่นพิษก้าวไกลหาคนสมัครนายกอบจ.อยุธยาไม่ทันจับตาส่อแห้วเพิ่มการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 17:07 น.เกมลาออกพ่นพิษก้าวไกลหาตัวคนลงสมัครนายกอบจ.อยุธยาไม่ทันส่งผลกกบห.พักเคาะไม่ส่งคนลงทันทีจับตาพื้นที่เป็นหมันสอแววเพิ่มหรือไม่เมื่อวันที่27มิถุนายน2567นายทวิวงโตทวิวงสอสออยุธยา
พรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กกรณีพรรคก้าวไกลไม่สามารถสรรหาผู้สมัครนายกอบจ.พระนครศรีอยุธยาได้ทันว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์การลาออกอย่างกระทันหันของอดีตนายกอบจ.พระนครศรีอยุธยาที่ตั้งใจลาออกเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองให้แก่ตนด้วยเหตุนี้ส่งผลให้พรรคก้าวไกลไม่สามารถสรรหาผู้สมัครนายกอบจ.ที่เหมาะสมพอได้ทันเวลารับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคก้าวไกลตระหนักดีว่าพี่น้องชาวอยุธยาจำนวนมากต้องการผู้ที่มีวิสัยทัศน์การพัฒนาแบบพรรคก้าวไกลเข้ามาพัฒนาจังหวัดของพวกเราแต่ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์พรรคก้าวไกลอยุธยาได้พยายามเปิดรับสมัครและตามหาผู้ที่มีแนวทางแบบพรรคก้าวไกลอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายเรายังไม่สามารถสรรหาผู้สมัครนายกอบจ.ที่เชื่อมั่นได้ว่าจะมีความพร้อมในการบริหารและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอยุธยาอย่างที่พวกเราฝันร่วมกันไว้ได้จึงต้องขออภัยพี่น้องชาวอยุธยาอย่างยิ่งที่ไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่จะเป็นทางเลือกใหม่ในการเข้ามาพัฒนาอยุธยาของพวกเราได้ทันเวลาดังนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.จึงมีมติไม่ส่งผู้สมัครนายกอบจ.พระนครศรีอยุธยาในการเลือกตั้งนี้และเราขอประกาศให้ทราบชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลและส.ส.ของพรรคไม่ได้สนับสนุนหรือร่วมมือกับผู้สมัครนายกอบจ.พระนครศรีอยุธยาคนหนึ่งคนใดทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามพรรคก้าวไกลยังให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะเราเชื่อมั่นในเรื่องการกระจายอำนาจและเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่สำคัญมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนแต่ละพื้นที่ดังนั้นสำหรับประชาชนชาวอยุธยาที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บ้านของพวกเราพรรคก้าวไกลอยุธยาขอเชิญชวนทุกท่านที่ไม่อยากรอการเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้สมัครส.จ.พระนครศรีอยุธยาได้ตั้งแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พรรคก้าวไกลพลาดท่าเกมชิงลาออกของนายกอบจ.คนก่อนต่อจากเกตปทุมธานีและคาดว่าจะมีจังหวัดที่พรรคก้าวไกลหาผู้สมัครไม่ได้เพิ่มอีก นิกกี้เผยเหตุซื้อแหวนให้น้องเปียโนทั้งที่เพิ่งคุย3เดือนเซอร์ไพรส์แจ็คถือศีล5หลังมีลูกบันเทิง28มิถุนายน2567ถึง7นาฬิกา33นาทีรักนี้จริงจังนิกกี้เผยเหตุซื้อแหวนให้น้องเปียโนทั้งที่เพิ่งคุย3เดือนพ่อฝ่ายหญิงเริ่มไฟเขียวเซอร์ไพรส์เพื่อนแจ็คมีลูกแล้วถือศีล5กลายเป็นคนนิ่งพิธีกรหนุ่มนิกกี้ณชัดมาร่วมชมฟุตบอลมหาวิทยาลัยแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานช้างส่งแชมป์ช้างยูแชมเปี้ยนคัพไปอังกฤษปี2ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพงานนี้เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ซื้อแหวนให้น้องเปียโนสาวที่กำลังศึกษาดูใจอยู่พร้อมทั้งเรื่องที่ซื้อทองรับขวัญหลานลูกของแจ็คแฟนฉันไป1บาทลูกแจ็คจะคลอดแล้วมีของรับขวัญหลานไหมซื้อไปแล้วทอง2บาทแพงแล้วนะตอนนั้นซื้อเพราะพี่เกรดเขาโพสต์รูปใส่ทองแล้วผมกำลังทานข้าวกับแจ็คพอดีแล้วแจ็คบอกว่าหุ้นกับเขาไหมซื้อให้ลูกเขาคนละบาทเราก็มาคิดทีหลังนะเราหุ้นแต่ลูกมันนี่ว่าแต่ก็ซื้อเก็บไว้แล้วครับเท่ากับผมบาทหนึ่งที่แจ็คกะบาทหนึ่งแต่เก็บไว้ที่ผมก่อนนะเพราะว่าตอนแรกที่เก็บไว้กับผมเพราะไม่รู้ว่าที่แฟนมันท้องเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเพราะว่าคิดว่าขำขำเรื่องจริงเรื่องเล่นเพราะว่ามันเรื่องนานมาแล้วแต่เก็บไว้ในตู้เซฟอีก2อาทิตย์ลูกคลอดก็จะเอาไปให้ตอนนั้นซื้อเกรดวรินทร์บอกว่าเราเป็นน้องเขาเขาจะลดให้พิเศษราคาพิเศษลดให้500หัวเราะตอนนั้นราคา 33,000 ลบ 34,000 ตอนนี้ก็น่าจะเท่าไหร่ 40,000
จ็คก็จะได้ประมาณ 80,000 ไม่เติมแล้วครับพอก่อนตื่นเต้นมาเห็นเขาเป็นพ่อแล้วตื่นเต้นเพราะว่าเขาถือศีลครับเขาจะดูเรียบร้อยขึ้นเมื่อก่อนจะซ่าหน่อยแต่ตอนนี้สังเกตเขามาออกงานไม่ค่อยพูดหยาบเขาเลิกโชว์ตูดแล้วทุกอย่างจะดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็แปลกใจนิดหนึ่งแต่เราก็ว้าวนะเขาถือศีล5ได้2อาทิตย์แล้วผมว่าเขาดีขึ้นเยอะกว่าจากสมัยก่อนแล้วเราถือศีลด้วยไหมไม่ครับผมยังสบายสบายอยู่เขาไม่ชวนเราถือศีลด้วยหรอเขายังชวนผมเที่ยวอยู่เลยแต่มันเมื่อนานมาแล้วแต่เรื่องอ่างเลิกเที่ยวกันนานแล้วนะอ่างที่ไปไม่มีพวกผมแล้วนะอาจจะยังมีแค่ป๋องกับพลคนเดียวที่ยังไปผมเลิกกันนานแล้วไม่ได้ไปกันมาหลายปีแล้วเที่ยวน้อยอายุเริ่มเยอะขึ้นเริ่มทำงานเก็บตังค์เยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ก็คือเดือนหนึ่งเที่ยวครั้งหนึ่งแต่ถ้าอ่างไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วศีล5ข้อถืออะไรบ้างข้อ1ได้ข้อ2ได้ข้อ3ยากสุดแต่เริ่มดีขึ้นส่วนข้อ4พูดปดก็คือไม่ค่อยโกหกแล้วส่วนข้อ5เมื่อกี้ยังดื่มอยู่เลย3ข้อก็เก่งแล้วนัดกันเลิกลงอ่างคือเราไม่ได้นัดกันเลิกแต่ว่าพอเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ละคนเขามีแฟนมีครอบครัวแต่งงานมันก็เริ่มซาซาแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนแล้วถ้าเราไปมันก็ไม่มีใครแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็อยู่บ้านกันแล้วแล้วฝั่งของเราไม่มีใครห้ามเหรอไม่มีแต่เรามีแฟนยังไม่มีแฟนเลยยังไม่มีแฟนเลยแต่คุยกัน3เดือนละมั้งก็แฮปปี้ดีอัปเดตสถานะหน่อยก็เจอบ่อยอาทิตย์หนึ่งก็จะเจอ 3-4 วันก็จะกินข้าวพอถึงเวลา 3-4 ทุ่มก็ไปส่งกลับบ้านพ่อเขาเดี๋ยวนี้ก็คุยเล่นกับเราแล้วเริ่มดีขึ้นเวลาเจอเราก็คุยเล่นแล้วเพราะว่าตอนนี้น่าจะไฟเหลืองปริ่มๆ มาทางเขียวแล้วตอนแรกยังแดงๆจะมาเหลืองตอนนี้ก็เหลืองๆจะมาเขียวน้องเขาน่ารักยังไงก็น่ารักเขาเด็กไงเราแพ้เด็กคือเรา34แต่เราก็เด็กคือผมฉีดคือเวลาเจอเด็กมันก็อ้อนมันก็ชื่นใจเพราะว่าเขาอายุ22เห็นว่าให้ของขวัญเป็นแหวนใช่พี่ให้วันเกิดที่ให้แหวนก็บอกกับน้องเขาตรงๆว่าตอนแรกอยากจะให้ข้อมือกับต่างหูแต่ว่ามันแพงมันเกินงบเราแหวนมันก็จะถูกกว่าพวกต่างหูข้อมืออันนั้นมันแสนสองแสนก็เลยคิดว่าตามไวแล้วกันตามเลเวลแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งงบหรอกแต่ว่าโอเคตามเลเวลอายุ22ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะเวลาเราให้ของผู้หญิงมันต้องเพิ่มขึ้นค่อยๆขึ้นดีกว่าถ้าเปิดมาแรงไปปีหน้าลำบากพาไปเลือกไหมเลือกเองเราไม่รู้ไซส์แต่ว่าเราวัดจากที่เซลล์พอเขายื่นนิ้วมาเราก็รู้ว่าเออะโอเคน่าจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะแต่พอดีเลยเพราะเราจับมือกันบ่อยๆอะเนาะไม่เคยจับจ้าก็แอบสังเกตไงไม่ได้จับมือแล้วใกล้ชิดประมาณไหนมันก็มีคอนเสิร์ตเพลงที่ตูนเพลงมันจังหวะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะคนนี้เราดูจริงจังเป็นคนแรกที่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเมื่อก่อนเราแบบแป๊บๆ แล้วก็เลิกคุยกันไปคนนี้คือพ่อเขาดุแล้วน้องเด็กแล้วน้องเขาเป็นเด็กดีด้วยก็เลยค่อยๆเราก็จริงจังล่าสุดเหมือนเขาไปรับปริญญาใช่ไปรับปริญญาเรียนจบแล้วรับปริญญาอย่างนี้ก็ต้องมีของขวัญอีกทุกเทศกาลเลยเหรอใช่เดี๋ยวทำงานหาเงินเห็นประกาศขายรถคือผมใช้รถตู้แล้วมันไม่ค่อยได้ขับเพราะว่าเมื่อก่อนมีแล้วขับไปเที่ยวเฉพาะตอนกลางคืนแต่ตอนหลังมันไม่ไปแล้วเพราะด่านเยอะเพราะว่าเรานั่งรถตู้ก็มีคนขับ